まさか。いや、これは。ほのかさんか。ほのかさんやんら。そうだ。はい。ごたごたで思い浮かばなかったが、ほのかさんはどうしている？ฉันเนี่ยลืมเธอไปสนิทเลยหลังจากเหตุการณ์ยุ่งเหยิงในสงครามแล้วเนี่ยตอนนี้คนอากาศซังเนี่ยอยู่ไหนกันแล้วทั้งฝาแฝดทั้งสองคนไม่ตอบฉันพวกเขาเนี่ยก็ได้โค้งหัวด้วยความเงียบสงัดคิดจะไปไหนอย่างนั้นเลยควนเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องเสียงของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความสงสัยคุณอะไรเนี่ยมาดึกๆดื่นๆขนาดนี้เนี่ยโอสโตรを連れてどこへ行くつもり？คิดจะพาโอชูรุไปไหนอย่างนั้นเร่นั่นดูอะไรเนี่ย警戒いやその瞳に剣の色が ไม่สิฉันเนี่ยรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอันตรายอยู่ในสายตาของเธอ手間が省けた ช่วยได้มากเลยล่ะいいところに来てくれましたあなたにも来ていただくよう言いつけられておりますคุณเนี่ยมาตรงจังหวะเลยนะคะเพราะเราเนี่ยได้ถูกสั่งให้พาคุณไปด้วยค่ะเอ๊ะ私もฉันด้วยเหรอはいค่ะฮะพาควอนไปด้วยเหรออืมเฮ้น่าสนใจขึ้นมาแล้วว่ะ誰が呼んでいるのかなแล้วใครเป็นคนเรียกฉันไปล่ะ来ていただければわかりますถ้าคุณไปแล้วก็เดี๋ยวจะรู้เองค่ะまるで断らないと確信してるみたいでちょっと気に食わないけどมันฟังดูเหมือนว่าเธอเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่าฉันจะไม่ปฏิเสธนะน่ารำคาญนิดหน่อยนะเนี่ยでもแต่ว่านั่นแหละก็面白そうน่าสนใจแล้วนะわかったเข้าใจละ行こうงั้นไปกันเถอะところでและอย่างนึงคุณซัง何をそんなに警戒しているのでしょうคุณซังทำไมต้องระวังตัวขนาดนั้นหรอคะเออ何のことかなหมายความว่าไงอย่างนั้นหรออ้าวก็คนมันหึงไงก็อย่างเงี้ยอารุจิ様へ向けるまなざしがただならぬ気迫で満ちていましたからมันเหมือนกับคุณเนี่ยมองด้วยสายตาอันดุเดือดด้วยอารมณ์ดังดุเดือดไปที่นายท่านของพวกเราค่ะそれはまだ国が治まって間もないから用心に越したことはないかなってเรื่องนั้นก็เพราะว่าประเทศนี้เนี่ยยังไม่สงบลงเลยหรอฉันเลยคิดว่าปลอดภัยไว้จะดีกว่าไงล่ะ知らぬところで心配をかけていたようだなแล้วฟังดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยเป็นห่วงอีกแล้วสิเนี่ย私が言いたいのは本当はそのสิ่งที่ฉันอยากจะพูดคือจริงๆแล้วこちらにทางนี้ค่ะ今から案内しますเดี๋ยวพวกเราจะพาคุณไปค่ะได้โปรดตามพวกเรามานะคะประตูเนี่ยก็ได้เปิดโดยไร้เสียงแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้ตามฝาแฝดออกไปจากห้องทางเดินตรงนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยหมอกหนาๆทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้このきりってあの時のไอ้หมอกนี้มันเหมือนกับเมื่อตอนนั้นไม่ใช่หรือพวกฝาแฝดเนี่ยก็ได้กระตุกมือของฉันในระหว่างที่พวกเราไปกันต่อ足元注意ระวังฝีเท้า段差にお気をつけください。ตรงนี้มีขั้นบันไดนะคะ。なんといったか、そう、椅子をずらすとかで他の連中には見えなくなるんだ。พวกเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฉันฟังอยู่ไม่ใช่เลยเกี่ยวกับการไปที่มิตินึงทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถเห็นได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ย。確か、お前たちから離れるとまずいことになるんだったな。ถ้าฉันจำไม่ผิดมันอาจจะแย่เอาถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยออกห่างจากพวกเธอทั้งสองคนมากเกินไปใช่ไหม以前も言いましたように永遠にさまよい歩くことになりますอย่างที่พวกเราเคยเตือนนั่นแหละค่ะคุณเนี่ยจะใช้เวลาตลอดการในการเดินไปมาในที่ว่างเปล่าค่ะฉันก็ได้เงียบต่อไปแต่ว่าฉันเนี่ยได้จับมือพวกเขาทั้งสองคนแน่นขึ้นこうして歩いていると兄貴に呼び出された時のことを思い出すพอเวลาเดินแบบนี้เนี่ยมันทำให้ฉันนึกถึงตอนที่อานิกิเนี่ยเรียกฉันไปหาเขาเลยแหละまだ吐くで。あの頃はこうして何度も夜中に連れ出されたな。ตอนนั้นฉันยังเป็นฮาคุอยู่นะเนี่ยฉันเนี่ยยังจำได้อยู่เลยล่ะว่าพวกเขาเนี่ยพาฉันมาหลายรอบแล้วและตอนกลางคืนแบบนี้เสมอด้วยเลยเนี่ยทางที่อยู่ข้างหน้านั้นมันเต็มไปด้วยหมอกพวกเราเนี่ยมองไม่ออกเลยล่ะว่าพวกเราไปกำลังไปในทิศทางไหนกันแน่พวกเราเนี่ยก็ได้เดินไปทีละก้าวไปด้านหน้าและหลังจากที่พวกเราเดินไปเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้แล้วแหละว่าพวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วเนี่ย
มันเป็นความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนสักแห่งไกลอันแสนห่างไกลในขณะที่พวกเราเนี่ยลอยอยู่บนเมฆท้องนภาคนที่เรียกพวกเราคงจะเป็นโคโนกะซังสินะโอชิตะเรโอชิตะเรมิโอนิอุเรซูดะเกโดทำไมนายถึงดูดีใจผิดปกติแล้วเนี่ยฮะอ้าวกูจะไปเจอโคโนกะซังไงคิโนเซะเดวะไนโนกะคิดไปเองหรือเปล่าโอ้มาในสวนข้างใต้มาโซเลียมนะและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวพื้นที่พวกเราเดินอยู่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นผืนหญ้าถึงแล้วอารุชิซามะโอทสึคาเรซามะเดชิตะนายท่านคะขอบคุณมากนะคะต่อหน้าพวกเราเนี่ยมันคือทุ่งหญ้าเขียวกระจีเป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งเงียบสงบและสงบสุขไม่มีร่องรอยแห่งสงครามเหลือเลยที่นี่มันที่นี่ใช่แล้วล่ะいつも兄貴が出迎えてくれた庭園だ。เป็นสถานที่ที่ฉันเนี่ยจะมาพบอานิกิเสมอเลยนี่นะお待ちしていました。ฉันกำลังรออยู่เลยนะคะฉันเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆและได้ยินเสียงใกล้ๆฮอนอกะซังไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงขอกอดเธอฮอนอกะซังเนี่ยก็ได้ยืนอยู่ข้างๆโต๊ะกลมแดงๆเหมือนกับที่เธอเนี่ยเคยทำอยู่เสมอแล้วนะตอนที่อานิกิเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างๆตรงนั้นเธอเนี่ยก็แค่ยิ้มมาหาฉันเหมือนกับที่เธอเนี่ยทำเสมอฮโนกะซังฮโนกะซังโอชิซาชิบุริเดสเนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะมาเถอะเดี๋ยวก่อนมาซะกะฮโนกะซังวะそれがしの正体よอย่าบอกนะว่าฮโนกะซังเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันบางทีเธอเนี่ยอาจจะสัมผัสความคิดของฉันได้ฮโนกะซังเนี่ยก็ได้ปิดตาของเธอแล้วก็ได้พยักหน้าเล็กๆซะกะอ๋อล่ะโอซุระคุこの子たちから聞いたのか。คงจะได้ยินจากฝาแฝดมาสิเนี่ย。何にしてもよくご無事で。แต่ดีแล้วล่ะที่เธอเนี่ยยังไม่เป็นไรเลยเนี่ย。クオン様もこのような夜更けによくおいでくださいました。クオン様ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาในดึกดื่นพันนี้。เอ๊ะいいえ。ไม่ค่ะ。今まで何をしていや何故แล้วตั้งแต่มาถึงตรงนี้เธอเนี่ยทำไม่สิทำไมถึงป่าย聞きたいことがあまりにも多すぎてฉันเนี่ยมีคำถามมากเกินไปจนฉันเนี่ยบอกไม่ถูกเลยแหละโอชิโตะโอชิโตะどうかまずはおかけくださいได้โปรดเชิญนั่งก่อนค่ะわかりましたเข้าใจแล้วครับเธอเนี่ยก็ได้ชี้ไม่ใช่ชี้พูดผิดได้ทำมือไปทางด้านโต๊ะและฉันเนี่ยก็ได้นั่งตรงข้ามกับฮโนกะซังどうぞเชิญค่ะお茶をお持ちしましたพวกเราได้เตรียมชามาด้วยค่ะฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าฝาแฝดเนี่ยได้เอาชาร้อนเนี่ยมาให้ฉันก่อนที่จะเย็นเชิญเลยก่อนเลยค่ะではถ้าอย่างนั้นいただきますจะกินแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในแก้วชานั้นเนี่ยมันใสๆแต่ก็ยังมีเขียวๆนิดหน่อยแล้วก็มีควันกุ่นๆเนี่ยมันก็ได้ออกมาจากแก้วด้วยพอเวลาดื่มไปทีนึงเนี่ยมันก็รู้สึกถึงความสดชื่นกลิ่นสดชื่นเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในปากของฉันแล้วก็ยังมีความขมนิดหน่อยหลงเหลืออยู่นิดนึงความรู้สึกนี้มันずいぶんと久しぶりだรสชาตินี้ฉันเนี่ยไม่ได้ดื่มมันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยชาเขียวนะ発酵した茶葉を煮出した大和の茶も悪くはないがやはり自分はこの緑茶が性に合っているฉันเนี่ยก็ชอบยาชาของยามาโตะแล้วเนี่ยแต่ว่าชาเขียวแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของชอบมากกว่าของฉันจริงๆเลยเนี่ยこれってนี่มันชาเขียวไม่ใช่หรอどうしました?มีอะไรเหรอそうやって美味しそうにお茶を飲む姿は変わっていませんね。พอเวลาคุณชอบชาอะไรบางอย่างเนี่ยคุณเนี่ยก็ยังทำหน้าตาแบบนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะそうですか?อย่างนั้นเหรอこの人の前ではどうにも調子が来るな。พอเวลาอยู่ต่อหน้าเธอคนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย緑茶はデスクにも負けてないのだけど。ทุสคือดูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องชาเขียวแล้วก็ไม่แพ้หรอกนะเนี่ยแต่นั่นนี่เซลบุจิเดียวกัตตาฉันเนี่ยดีใจมากเลยแหละที่เธอคนนี้เนี่ยไม่เป็นไรเลยเนี่ยโอชิโตะเรโอชิโตะเรข้าวกันยากเกตเรหน้าของนายเนี่ยยิ้มกิ่มเลยนะมันยังมีอะไรอีกมากมายที่ฉันอยากจะถามเธอแต่สำหรับตอนนี้ฉันเนี่ยอยากจะทำตัวสบายสบายช้าๆแล้วก็ดื่มด่ำกับความสงบสุขนี้ここはどこなんですかที่นี่มันที่ไหนหรอคะ
ควนเนี่ยก็ได้ถามไประหว่างที่เธอมองไปรอบๆเตโตะโนชิกะฟุกะคุนิอารุเทเอ็นเดสเป็นสวนที่อยู่ข้างใต้เมืองหลวงค่ะชิกะโนเทเอ็นเดสคะข้างใต้เมืองหลวงอย่างนั้นหรอชิกะฮะข้างล่างแต่ว่าควนเนี่ยก็ได้ชี้ไปทางด้านบนบนท้องฟ้ามีดวงดาวเป็นพันๆดวงเนี่ยมันได้ส่องระยิบระยับอยู่บนหัวของพวกเราโนกาซังไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มกลับไปหาควงมาซากะอย่าบอกนะว่าที่นี่มันค่ะอย่างที่คุณคิดนั่นแหละค่ะยังมีอะไรแบบนี้อีกอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมคุณเนี่ยถึงพาฉันมาที่นี่กันล่ะสถานที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่คนภายนอกประเทศเนี่ยไม่ควรเข้ามาไม่ใช่หรือไม่มีปัญหาหรอกค่ะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าคุณเนี่ยจะไม่สามารถมาที่นี่ได้โดยที่ไม่มีใครนำพามาค่ะถ้าเป็นคุณแล้วก็คุณเนี่ยจะต้องเข้าใจอยู่แล้วล่ะค่ะมอสคาสเตอย่าบอกนะว่าควนเนี่ยก็ได้หยุดลงโอฟตาคาตานิอาราทาเมเตโอเรโมชิอาเกมัสฉันอยากจะขอบคุณทั้งสองคนจริงๆนะคะโทโนกะซังก็ได้ยืนขึ้นด้วยบอกว่าการสนทนาเนี่ยกำลังจะปิดท้ายลงเธอเนี่ยก็ได้โค้งหัวここまでの道のりはこの子たちに聞いておりますฉันได้ยินเรื่องราวทุกอย่างจากลูกสาวทั้งสองคนของฉันแล้วค่ะあの子アンジを支えてよくぞこのヤマトを取り戻してくださいましたさぞ辛い思いをしたことでしょうเธอคนนั้นเจ้าหญิงอันจูขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่สนับสนุนเธอคนนั้นแล้วก็นำดินแดนแห่งยามาโตะกลับมาอีกครั้งเพราะคุณเนี่ยคงจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยล่ะ本当にありがとうございましたขอบคุณมากจริงค่ะเย่ไม่ครับそれも皆の力があってこそ、それがし一人ではどうにもならなかった。ถ้าไม่ใช่เพราะพวกพ้องเนี่ย、ผมเนี่ยก็คงไม่มาถึงที่นี่ตั้งแต่แรกหรอก。ですが、そのためにあなた様は、すべてを手放すことになりました。แต่ว่าคุณเนี่ยได้ถูกบังคับให้โยนทุกๆอย่างทิ้งเพื่อการนี้。わずかに残された、あなた様があなた様である証を捨てさせてしまいました。แม้แต่หลักฐานความเป็นตัวตนของคุณเคียงเล็กน้อยก็ตามแม้จะน้อยนิดก็ยังถูกทิ้งไปหมดแล้วそれはそれがしが決めたことほのかさんが気に病むことではありませんよนั่นเนี่ยเป็นการตัดสินใจของกระผมเองผมคุณเนี่ยไม่ต้องโทษตัวเองหรอกครับโฮโนกะซังฉันเนี่ยสามารถรู้สึกได้ถึงสายตาควอนเนี่ยจ้องมาหาฉันこれ以上はまずいか話題を変えねばถ้ามากกว่านี้แล้วก็คงไม่ดีเลยเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วล่ะせめてこの子たちがお役に立っていればよろしいのですが。ก็หวังว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคุณนะคะ。完璧。ยอดเยี่ยม。抜かりはありません。ไม่มีปัญหาเลยค่ะ。おはようからお休みまで。ตั้งแต่เช้ายันค่ำ。特にお休みしてからのご奉仕が自慢です。โดยเฉพาะในตอนค่ำเนี่ยพวกเราเนี่ยภูมิใจสุดๆไปเลยค่ะ。หื่นอยู่เรื่อยอ่ะคนเนี้ยเหนื่อย。頑張っているようですね。ดูเหมือนจะพยายามน่าดูเลยสินะคะฉันโล่งใจแล้วล่ะเฮ้โล่งใจอะไรวะหึง 200% สายตาของฮุออนเนี่ยกำลังทิ่มทะลุมาทางหัวอกของฉันそれよりも何があったのか聞かせてもらえませんかแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะมีคำถามสักหน่อยนะครับあの時一体何があったのかそれを知りたいเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับนั่นเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะรู้ครับเรื่องนั้นเธอเนี่ยก็ได้ลังเลอยู่แป๊บนึงความเงียบสงัดด้วยความรู้สึกไม่สบายใจก็ได้ผ่านไปแป๊บนึงดูว่าเธอเนี่ยจะพูดไม่ออกว่าฉันよりもあの方から直接お聞きになった方が良いでしょうฉันคิดว่าคุณเนี่ยควรจะไปได้ยินตรงๆจากเขาจะดีกว่านะคะあの方เขาเหรอこちらへได้โปรดお目覚めになられたようです。でもเขาจะตื่นแล้วล่ะค่ะ。ฮะ？มีเขาใครวะเนี่ย？เธอเนี่ยก็ได้หันหลังไปแล้วก็ได้เดินเข้าไปในสวนอันกว้างใหญ่โดยที่ไม่พูดอะไรอีก。ドルト。
เธอพูดถึงใครกันอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกสับสนโดยคำพูดของเธอฉันเนี่ยก็ได้ตามไปอยู่ดีในที่สุดพวกเราเนี่ยก็ได้ไปถึงหอคอยเล็กๆในท่ามกลางสวนสาธารณะอันสวยงามนี้เนี่ยมันดูแบบไม่น่าเป็นที่เตะตาแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยทำความสะอาดไม่ค่อยดูแลมากนักด้วยพอเวลามองแว็บแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่สามารถเห็นกระจกหน้าตรงหน้าต่างหรือประตูที่เข้าไปเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่กำแพงรอบด้านเต็มไปหมดแต่ถ้าจำไม่ผิดแล้วฉันเนี่ยเคยมาที่นี่มาก่อนนี่เนี่ยมันเป็นทางเข้าไปสู่ฉันพามาแล้วค่ะและเป็นการตอบรับเสียงของเธอมันมีรอยเล็กๆมันก็ได้เปิดออกจากประตูแล้วมันก็ได้เปิดเป็นทางเดินเข้าไป兄貴にしか開くことはできない。まさか。เดี๋ยวก่อนนะมีคนเดียวที่ควรจะเปิดประตูนี้ได้ก็คืออานิสอานิกิของฉันอย่าบอกนะว่าเขาしかしไม่สิ確かに死んだと。แต่ว่าเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ封印のもうประตูที่ถูกปิดควอนเนี่ยก็ได้พึมพำด้วยความอึ้งเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจำอะไรบางอย่างได้มันคือประตูที่ถูกปิดผนึบไม่ใช่ปิดอย่างเดียวปิดผนึบปิดผนึบพวกเราเนี่ยก็ได้ผ่านทางประตูเข้าไปแสงสว่างเนี่ยมันก็ได้ส่องสว่างเข้ามาในระเบียงทางเดินในระหว่างที่พวกเราเนี่ยเดินเข้าไป 2-3 ก้าวมาที่นี่อีกอ่ะสุดยอดไปเลยここまで完全な形で残されているなんてในการที่ของแบบนี้เนี่ยมันยังเหลือแบบนี้อยู่それどころかまだ生きてる全然劣化も風化もしていない。แล้วมันก็ยังทำงานหมดเลยล่ะมันไม่มีวี่แววของการแบบสึกหลอหรืออะไรแบบนี้แบบแม้แต่นิดเดียวเลยล่ะ多分こんなのオンカミヤムカイにだって。แม้แต่องคามิยามุไคเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้และในที่สุดพวกเราเนี่ยก็ได้มาถึงทางตันคือคุ้งเธอเนี่ยอาจจะเอ๊ะ少し気分が悪くなるかもしれません。ご注意を。คุณอาจจะรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยนะคะและพวกเราเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยกำลังลอยขึ้นไป เสียงน่ารักจังในขณะนั้นฉันรู้สึกว่าเครื่องในของฉันเนี่ยมันกำลังลอยตัวในระหว่างที่พวกเราเนี่ยล่วงลงไปด้วยความเร็วที่เร็วมากๆพวกเนี่ยรู้สึกตกใจแล้วก็ได้ร้องออกมาแบบนั้นพยายามที่จะทรงตัวตัวเองและก็ได้หน้านิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย มึงอย่าไปขำเขาไอ้สัตว์ฮาคุกวนตีน ฉันเนี่ยยังไม่ไหวเป็นเพราะว่าการที่เธอเนี่ยกลับมาหน้านิ่งแบบรวดเร็วขนาดนั้นฉันเนี่ยเลยไม่สามารถกล้ำขันของตัวเองไม่ได้ ขนพางลิเซ่ โดนทุบเลยดูว่าเธอจะสังเกตเธอเนี่ยก็ได้เอาหางเนี่ยตบฉันพร้อมกับหน้าแดงๆที่อยู่บนหน้าเธอทั้งสองดูเหมือนจะสนิทหน้าดูเลยนะคะทั้งสองดูเหมือนจะสนิทหน้าดูเลยนะคะมาทั้งสองดูเหมือนจะสนิทหน้าดูเลยนะคะมันเป็นเรื่องแน่นอนเลยนะครับสำหรับกับผมแล้วคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงพิเศษของผมครับโอ้ชื่อเสียงแม่งชื่นบานความชื่นบานออกมา 140%เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นพวกพ้องและเป็นเพื่อนของผมครับ ลดมาเหลือ 50% แล้ว กูละขำถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่ฉันได้สังเกตว่าฝาแฝดเนี่ยได้เอามือของพวกเขาเนี่ยชนกันและกันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนะไอ้เชี่ยกูโดนทำไมกูโดนเนี่ยโดนกระทำและตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ตีฉันแรงขึ้นกว่าเดิมทำไมวันนี้การล่วงหล่นของพวกเราก็ได้หยุดลงห้องที่อยู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่ยมันแบบมีไฟสลัวสลัวตอนนี้ไฟที่มันได้ตอนนี้ไฟที่มีอยู่เนี่ยมันก็แค่แบบไฟที่แบบสลัวสลัวมาจากกำแพงแล้วก็พื้นเพื่อให้เราเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถเดินไปได้นะทั่วห้องเนี่ยมันมีความรู้สึกสั่นๆเสียงแบบตลอดเวลาただいま戻りました
ว่าคิมิฉันกลับมาแล้วค่ะท่านว่าคิมิท่านเหรอรอยยิ้มของโฮนากะเนี่ยดูสงบสุขเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฉันเนี่ยมองไม่ออกเลยแหละว่าเธอเนี่ยสังเกตว่าฉันเนี่ยตกใจหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยชてくれたเดี๋ยวว่าจะมาแล้วสิเนี่ยและเสียงนั้นก็ได้ดังก้องออกมาไม่ใช่เข้ามาในหูของฉันแต่ในหัวของฉันถึงแม้ว่ามันจะอ่อนแอก็เถอะแต่ฉันรู้ทันทีว่านั่นเนี่ยเป็นเสียงของใครคนที่ฉันเนี่ยไม่นึกว่าจะได้ดินอีกเลยและก็มีแสงสว่างห้องอันมืดมิดเนี่ยมันก็ได้ถูกเปิดโปงออกมามีสายฝงสายไฟเดินอยู่เต็มไปหมดเรียงมีสายบางสายเนี่ยหนาพอๆกับแขนของฉันอีกและสิ่งที่ถูกตั้งอยู่ตรงกลางนั้นเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับไหอะไรบางอย่างขนาดใหญ่มากๆที่มันมีสายพวกนั้นเนี่ยต่อเข้ามาที่จุดศูนย์กลางตรงนั้นไม่สิมันเหมือนกับเป็นแคปซูลมากกว่าที่มีรูปร่างคล้ายๆกับโคมไฟอะไรประมาณนี้เลยฉันเนี่ยเดินไปด้านหน้าตรงกลางของห้องในระหว่างที่ฉันได้ยินเสียงนั้นแคปซูลนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ำอะไรบางอย่างที่สีแปลกๆสิ่งที่ลอยอยู่ข้างในนั่นก็คืออ้าวเฮ้อันนี้กี่มิคาโดไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะตาของมิคาโดเนี่ยมันก็ได้เปิดออกและฉันเนี่ยก็ได้เห็นรอยยิ้มอ่อนๆบนหน้าของเขาอันนี้กี่เหรออันนี้กี่อันนี้กี่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอนอกจากนั้นแล้วฉันเนี่ยพูดไม่ออกหัวของฉันเนี่ยตอนนี้มันโลดแล่นไปหมดด้วยอารมณ์ที่ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะตามทันได้お前がそんな顔をするとはな珍しいものを見させてもらฉันเนี่ยไม่นึกเลยนะว่านายเนี่ยจะทำหน้าตาแบบนั้นช่างเป็นหน้าตาที่หายากเสียจริงこの通りนั่นตกะ生きながら得ておるก็อย่างที่นายเนี่ยเห็นนั่นแหละฉันเนี่ยรอดมาได้แน่รอดก็ใช่แหละรอดแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้สภาพแบบนี้มันโอ้ยแต่มันดิ้นตัวสตาร์นกันชิ้นมีรู้กันไม่ได้液体の中を力なく漂いまるで紐ものようだชายแก่ที่ดูงดงามคนนั้นเนี่ยไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วชายที่ลอยอยู่ตุ๊บป่องตุ๊บป่องต่อหน้าฉันเนี่ยมันเหมือนกับปลาที่กำลังว่ายไปว่ายมาตายแหลไม่ตายแหลอยู่ในน้ำอยู่เลยมายนี่ว่าคุโรโอคาเกเตชิมัสสมานะคัตตะฉันเนี่ยคงรบกวนนายอะไรไปมากมายเลยสินะขอโทษทีนะสุชิเตยโยคุโซไซโนมาเดมุสุเนโอมามุตเตเครตะและในการที่นายเนี่ยปกป้องลูกสาวของฉันมานานมากขนาดนั้นอาริงาโตขอบคุณนะเรนาราบะยาสิที่ยัดเตะไปถ้าสมมติว่าจะขอบคุณใครแล้วก็ขอบคุณเขายาสの願いがなければおそらくここまでしなかったถ้าสมมติว่าไม่ใช่ความปรารถนาของเขาแล้วก็ฉันเนี่ยคงไม่ได้มาไกลขนาดนี้หรอกそうかอ้อเหรอまた惜しい男を亡くしてしまったชายผู้จิตใจดีความยุติธรรมเนี่ยได้เสียไปอีกแล้วอย่างนั้นเลยあやつはこの大和を担うものであったという。ชายคนนั้นน่ะแหละคือผู้ที่เหมาะสมในการแบกรับภาระของยามาโตะ。あの男もその父も良き男ほど先に行ってしまう。ทั้งชายคนนั้นและก็พ่อของเขา。ผู้ชายดีๆเนี่ยจะต้องไปก่อนเสมอเลยล่ะเนี่ย。わしを残して先に。ไปกันก่อนแล้วก็ทิ้งฉันไว้เสมอนายท่านคะสุขอ้อเหรออันกิวะโอชิโตะนะโมโตะสุขมาเดอันนี้กี่เนี่ยคิดกับโอชิโตะด้วยขนาดนั้นเลยงั้นเหรอไอซึคิคาเซะเดะยาริตะกัตตะฉันเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ยยังอยู่จังเลยเนี่ยโซโนะซึกะตะนานิอัตตะและสภาพแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นล่ะนาเซะซอนนะซึกะตะโอซาระชิเตะอิรุแล้วทำไมถึงกลายเป็นสภาพแบบนี้ล่ะอะไรกันไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อย延命調整しているところ
ใครบางคนเนี่ยโจมตีฉันในระหว่างที่ฉันเนี่ยกำลังทำการยืดชีวิตของฉันอยู่結界を解いていたためにこのざまというわけだและฉันเนี่ยก็หลงเหลือตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยถูกลอบจู่โจมในขณะที่เกราะของฉันที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันได้ถูกลดลงแล้วเนี่ยโดนจู่โจมหรอโดยใครล่ะไรโคไรโคไม่いろいろつじつまが合わないように奴の兄貴に対する忠誠はあのブライにも負けないものだったนั่นเนี่ยไม่มีทางหรอกเพราะว่าความซื่อสัตย์ของเขาต่ออานิกิของฉันเนี่ยมันพอๆกับบูไรเลยแหละนะอานิกิを暗殺してまでことに及ぶとは思えฉันไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะลอบฆ่าอานิกิของฉันได้หรอกだとすればถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็さてนั่นสินะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน突然のことで記憶が混濁しておってなอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นความทรงจำของฉันเนี่ยมันยังเลือนรางอยู่暗殺者の手を逃れるため予備の素体をしたいとしてさらし瀕死の体を安らせたはっきりしておるのはそれくらいでは。ในการที่จะหลอกนักฆ่านั้นฉันเนี่ยก็ได้ทิ้งร่างปลอมไว้แล้วก็ซ่อนร่างจริงของฉันไว้เพื่อการฟื้นฟูฉันเนี่ยจำได้แค่นั้นน่ะ他は何も覚えておらぬเรื่องอื่นเนี่ยฉันเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้แล้วล่ะわずかな隙をつけるとなるとかなり近しいものに限られるถ้าสมมติว่าอนิกิเนี่ยถูกโจมตีในสถานที่ที่มิดชิดขนาดนั้นแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องคนที่สนิทชิดเชื้อแน่ๆเลยล่ะสงสัยสมแล้วคนแบบนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่เลยとにかくだ仮死状態となってようやく意識を取り戻した頃にはและอย่างที่นายเห็นนั่นแหละร่างของฉันเนี่ยก็ถูกปิดผนึกไว้และตอนที่ฉันเนี่ยฟื้นตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จบลงแล้วและเธอคนนั้นเอ๊ะฉันอย่างนั้นเหรอ確かクオンとえやクオン殿เธอคือควอนไม่สิต้องเรียกว่าคุณหญิงควอนมากกว่าฉันได้ยินมามากมายเกี่ยวกับเรื่องเธอเลยล่ะนะเหตุผลที่ฉันเนี่ยเอาเธอมาด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะขอบคุณเธอด้วยถ้าสมมติไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือของเธอแล้วก็ลูกสาวของฉันยอมสิทธิ์โอร์あなたが娘を励まし支え助けてくれたฉันเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยนะว่าเธอเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเธอสนับสนุนเธอช่วยเหลือเธอมิคาโดではなくただ一人の親として礼を言わせてほしいไม่ใช่ในฐานะมิคาโดแต่เป็นในฐานะคุณพ่อคนเดียวของเธอขอให้ฉันเนี่ยขอบคุณเธอด้วยแล้วก็ฉันต้องขอโทษด้วยเอ๊ะสำหรับคำสั่งของฉันในการไปบุกในบ้านเกิดของเธอฉันเนี่ยอยากจะขอโทษในการที่เอาสิ่งที่มีค่าที่หวงแหนไปมากมายจากเธอทำไมถึงเป็นทุสคือฉันเนี่ยสงสัยมาตลอดเลยเมืองที่ประเทศแห่งยามาโตะเนี่ยเป็นประเทศที่มั่งคั่งไม่สิมั่งคั่งมากเกินไปเนี่ยแหละคือมันเป็นจุดบอดของเนื้อเรื่องตั้งแต่ภาคแรกแล้วเว้ยที่แบบทำไมอานิกิถึงมาบุกทุสคือดูแล้วอยู่ดีตอนที่พวกเราอยากจะแบบอยากจะได้คำตอบว่าเอ้ยทำไมถึงไปบุกอานิกิแม่งตายแล้วก็เปลี่ยนเรื่องกลายแบบเป็นเรื่องสงครามไปเลยเนาะ
คือแบบเรายังไม่รู้เลยตอนนี้คือพวกเราได้มารู้อย่างแท้จริงแล้วเว้ยชี้อ่ะน่าสนใจว่ะほかの国を侵攻する理由なんてないかな。なのに、どうして？ฉันเนี่ยคิดไม่ออกเลยล่ะว่าเหตุผลที่คุณเนี่ยจะไปบุกประเทศอื่นเนี่ยมันเพื่ออะไรแล้วทำไมกันล่ะ世のわがままじゃよ。นั่นเนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวของฉันเองสุดท้ายโยโน人としてのわがままじゃความเห็นแก่ตัวในฐานะมนุษย์เลยそれを最初から話す必要があるและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเล่าความจริงตั้งแต่ต้นもう気づいていよ世がどのような存在かเธอเนี่ยคงรู้ตัวแล้วสิเนี่ยว่าฉันเนี่ยเป็นตัวตนเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนองค์วิไทคายานองค์วิไทคายานそうใช่要はそなたたちがオンビタイカヤンと呼びしみ。ฉันเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่พวกเธอเนี่ยเรียกว่าองค์วิไทคายาน。すべてを支配し、おごり高ぶり、神のごとく振る舞った挙句。ผู้ที่เคยเป็นผู้ปกครองแห่งโลกใบนี้ผู้ที่โดนโรคภัยไข้เจ็บจนตายเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างที่พวกเธอนับถือそれゆえに滅びた者たちのたった一人の生き残りและองค์วิไทคยานเนี่ยก็ได้ล่มสลายไปฉันเนี่ยเป็นผู้เหลือรอดอยู่คนเดียวอานิกิはるかな昔大災厄が訪れたเมื่อนานมาแล้วมันมีเหตุการณ์หายนะเกิดขึ้น天は轟き地は裂け海は荒れสวงสวรรค์เนี่ยได้ดังก้องเป็นเสียงสายฟ้าฟาดพื้นแผ่นดินเนี่ยมันได้แยกเป็นสองส่วนและแตกกระจายท้องทะเลเนี่ยมีคลื่นที่ยิ่งใหญ่เหมือนโลกใบนี้เนี่ยกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดこの世の終わりのようないやまさに終わりが訪れたのだมันเหมือนกับโลกนี้เนี่ยจะจบลงแหละมันคือหายนะที่แท้จริงคารวจิตอีกนิดาฉันเนี่ยแทบจะไม่รอดอยู่แล้วคิดถึงตอนนี้ว่าその時にはよしかいなかったพอเวลาทุกๆอย่างได้เงียบลงแล้วฉันเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆและได้พบว่าฉันเนี่ยคือคนเดียวที่เหลืออยู่その後はオンビタイカヤンがどうなったか知っているね เธอเนี่ยคงรู้สิเนี่ยว่าองค์วิไทคายานคนอื่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาใช่ก็กลายเป็นในพวกนี้นี่คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของมนุษยชาติของพวกเราทาทาริอึงคามิเยอะขนาดนี้เลยเหรอควนเนี่ยก็ได้กลืนน้ำลายกับสิ่งที่เธอเห็นของเธอเนี่ยแห้งไปเลยมันเป็นอะไรที่เธอเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆฉันอยากจะช่วยเหลือพวกพ้องของฉันนั่นทุกข์ที่หนูดูเสนาอีกต่อเคียงคิวจะสืบสมทำให้ทารินายมโนโมทเมจามานินารุมโนหายจุสตาฉันเนี่ยก็ได้ทำการค้นคว้าศึกษาไปหวังว่าฉันเนี่ยจะหาวิธีในการเอาพวกเขากลับคืนมาฉันเนี่ยหาบ่อแสที่ฉันเนี่ยไม่มีแล้วก็ได้จัดการคนที่มาขวางทางของฉันยูนิชูจิสนารุมโนโอชิเอกิสเตอิเซกิโอเซนยูชิจามาเดอารุชูอิโนคุนิโนโอเซเมโอโตชิชิไฮคานิโอิตาฉันเนี่ยก็ได้ไปสเตย์ตามสถานที่ซากปรักหักพังต่างๆพร้อมกับพวกพ้องที่อยู่เคียงข้างของฉันแล้วก็ได้ทำการควบคุมประเทศเล็กๆแล้วก็นำพวกเขาเนี่ยมาอยู่ภายใต้ธงแห่งยามาโตะสูสิติอามาตะの国を飲み込みいつしかそれはยามาโตะと呼ばれるようになったและหลังจากที่ฉันเนี่ยได้บุกรุกและดูดกลืนประเทศอื่นไปประเทศของฉันเนี่ยก็ได้กลายเป็นประเทศที่ถูกเรียกขนานนามว่ายามาโตะそれから
หลังจากนั้นเป็นต้นมาฉันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยล่ะว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วการค้นคว้าของฉันเนี่ยมันดำเนินหน้าไปช้าแต่สิ่งที่ฉันเนี่ยสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างเดียวก็คือการทำลายล้างその方法を実行するには民の犠牲を強いることになる。แต่ถ้าสมมติฉันเนี่ยใช้การทำลายล้างอันยิ่งใหญ่มากเกินเนี่ยนั่นเนี่ยจะทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตเยอะเกินไปそれを決断するには私は歳を取りすぎ。และด้วยการทำอะไรแบบนั้นทำเรื่องโหดร้ายพันนั้นฉันเนี่ยก็อายุมากเกินไปแล้วด้วยここに誓った決意はやがて月日とともに断念へと風化していた。และความรู้สึกมุ่งมานะในตัวของฉันความรู้สึกที่อยากจะเอามนุษยชาติกลับมาอีกครั้งเนี่ยนับไปหลายปีหลายปีเรื่อยๆมันก็เริ่มยอมแพ้เหลือแต่ความสิ้นหวังอย่างเดียวแล้วแหละそんな時だ生き別れになっていた弟ヒロシが見つかったのはและหลังจากนั้นตอนที่ฉันเนี่ยสูญเสียความหวังไปหมดแล้วฉันเนี่ยก็ได้พบกับน้องชายที่หายไปนานของฉันฮิโรชิมาเดเดี๋ยวก่อนเรื่องหมดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะแย่แล้วตัวตนที่ซ่อนอยู่ของฉันเดี๋ยวก่อนไอ้คนที่เรียกว่าฮิโรชิเนี่ยใครเนี่ยอ้าวไม่ใช่ยูจิมึงหยุดเมมเนี่ยมิคาโดไอ้บ้าเอ้ยเขาเนี่ยลืมชื่อของน้องชายของตัวเองด้วยได้ไงวะรอก่อนน้องชายหมายถึงหมายเขาว่าไงอย่างนั้นหรอหมายคำว่าโอชโชรุไม่ใช่โอชโชรุอย่างนั้นหรอน้อเข้ามามうすべてが終わったのだオシトルという仮面を外してもいいのではないかมันจบหมดแล้วไม่ใช่หรือนายเนี่ยไม่คิดว่าอย่างนั้นเลยไม่คิดเด้อมันจะถึงเวลาที่จะเอาหน้ากากนั้นเนี่ยออกไปแล้วไม่ใช่หรือในการที่จะสลัดชื่อของโอชโชรุทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรือว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวฮักคือฮักคือสินะฮักคือไม่ใช่それがしはオシトル右近衛大将オシトルだฉันคือโอชโชรุ右近衛大将オシトルฮักคือではฮักคือねないไม่มีแล้ว違う違うよไม่ฮักคือだよฮักคือฉันรู้ว่านายเนี่ยเป็นฮาคุทำไมもうお役目は終わったんだよだったらハクが帰ってきてもนายเนี่ยก็ทำหน้าที่ของนายเสร็จไปแล้วไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นก็กลับมาเป็นฮาคุอีกครั้งสิ死者が蘇るなどあってはならぬそれはこの名を汚すことคนที่เสียไปแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะถูกฟื้นขึ้นมาได้และนั่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสลับชื่อที่ฉันเนี่ยขโมยมาそれにこのアクルカは何かが頭に食い込み外せぬのだ。และไอ้เจ้าอคูริกะนี่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างมันเนี่ยได้หลอมรวมกับในหน้าของฉันฉันเนี่ยไม่สามารถเอามันออกมาได้そんなก็โกหกแน่ฮักはあの時死んだのだ分かってくれในวันนั้นฮักเนี่ยได้ตายไปแล้วเข้าใจด้วยเถอะわからないฉันไม่เข้าใจหรอกそんなのเรื่องแบบนั้นわからないよฉันไม่เข้าใจหรอก確かにわからないใช่แล้วล่ะไม่เข้าใจเลยล่ะ何をそんなにごねているのですか？そんなに吐くという名が大切なのですか？ทำไมคุณถึงใจจดใจจ่อกับมันขนาดนั้นหรอคะชื่อฮาคุเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอคะอัลจิ様はอัลจิ様นายท่านก็คือนายท่าน名前の違いなど些細なことถึงแม้ว่าชื่อจะต่างกันมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอคะあなたたちพวกเธออุรุรุサラナ、おやめなさい。うるる、サラナ、ポーカ。娘たちが、
申し訳ありません。ฉันต้องขออภัยกับลูกสาวของฉันจริงๆค่ะ。本来、アクルカは我ら人類のために作られたもの。結合した後は安全のため外せなくなる。アクルカ呢？โดยดั้งเดิมแล้วมันถูกสร้างเพื่อพวกเราเหล่ามนุษยชาติหลังจากที่มันเนี่ยได้หลอมรวมเข้ากับหน้าของเธอแล้วจะไม่สามารถถูกเอาออกได้เพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่สมานあなたにとってどれほど大切なものであったかそれを奪い去ってしまったต้องขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยมีความหมายกับนายมากขนาดนั้นและเดี๋ยวบอกว่าฉันเนี่ยจะเอาสิ่งที่มีค่าของคนอื่นเนี่ยไปอีกแล้วแหละเนี่ย Yes ควอนเนี่ยก็ได้มองลงไปที่พื้นสักแป๊บนึงสีหน้าของเธอเนี่ยอ่านไม่ออกแต่วีดีเธอเนี่ยก็ได้เอามือทั้งสองข้างเนี่ยตบไปที่แก้มของเธอ納得しないけど納得してあげる今はถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่เห็นด้วยก็เถอะแต่ฉันจะเห็นด้วยไปก่อนสำหรับตอนนี้นะเนี่ยでも後でちゃんと説明してもらうから絶対にしてもらうからแต่ว่านายเนี่ยจะต้องอธิบายทุกอย่างนะแล้วฉันเนี่ยจะไม่รับคำปฏิเสธเป็นอันขาดอ๋อそれじゃあมิคาโดะซามะ話を続けてแล้วก็มิคาโดะซามะคะพูดต่อไปได้เลยค่ะนักนักนี่強いおなごじゃなเป็นเด็กผู้หญิงที่แข็งแกร่งเหมือนกันนั่นเนี่ยเซอิปันยาเซกามะก็พอเหตุพอผลค่ะอิตโตะเกโดะそんな様子じゃなかったら絶対思いっきり殴ってるから絶対殴ってるからจะบอกไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่านายเนี่ยไม่อยู่ในสภาพนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยจะต่อยหน้านายให้หักเลยนะจะบอกไว้ก่อนไม่ถึงกับต้องจ้องมากขนาดนั้นหรอกนะこの女も人怖いのヒロシ女子は選んだ方がเฮ้ยเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยฮะฮิโรชิฉันไม่รู้ว่านี่เนี่ยสเปคแกเนี่ยดังนั้นฮิโรชิจึงพูดถึงอะไรก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ชื่อคุยกับฮิโรชิและอย่างนี้เขาพูดถึงอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นพูดต่อแล้วกันล่ะนะ行き別れになった弟が現れた。และในที่สุดน้องชายที่หายไปของฉันนี่ก็ได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งฮักというかりそめの名をつけられてและเขาเนี่ยก็ได้ถูกตั้งชื่อใหม่กลายเป็นฮักこれは何かの予兆世の命それほど長くないと感じたのじゃฉันรู้ว่านี่เนี่ยจะต้องเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างและฉันสามารถสัมผัสได้ว่าฉันเนี่ยคงมีชีวิตได้อีกไม่นานแล้วโน以前に語ったこと覚えておるの？นี่จำได้หรือเปล่าว่าฉันบอกอะไรกับนายไปこの国は安寿にฉันเนี่ยจะทิ้งประเทศนี้ให้กับอันจูお前には我らが人類の遺産を受け継いでもらいたい แต่ว่าเจตนารมณ์แห่งมนุษยชาติจะต้องตกเป็นของนายそれで刀の身が降りる。และฉันเนี่ยในที่สุดก็จะได้สาสางภาระของฉันออกไปสักทีฮักกะฮักคือมิคาโดะคือน้องชายของならばその前に引き継いでもらうためになさねばならぬこと。แต่ก่อนที่ฉันเนี่ยจะส่งต่อหน้าที่พวกนั้นออกไปยังมีอะไรบางอย่างที่ฉันจะต้องทำそれで助けるわでもそれだと理由にはนั่นคือเหตุผลที่คุณเนี่ยบุกทุสครืออย่างนั้นเหรอแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุผลมาสเตอร์คีมันก็หลายสิบปีมาแล้วสินะสนาทาโนคุนิทุสครือเดมาสเตอร์คีโนฮันโนะสัญญาณอะไรบางอย่าง
มาจากประเทศแห่งทุสกุรุของเธอสัญญาณที่มาจากมาสเตอร์คีมาสเตอร์คีมาสเตอร์คีอย่างนั้นเหรอเป็นกุญแจสู่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างIm a では遺跡となっている施設を起動させることも可能。ด้วยกุญแจดอกนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็จะสามารถทำให้พวกโรงงานโบราณพวกนี้เนี่ยทำงานขึ้นอีกครั้งพวกซากหักพังเนี่ยก็จะมีเสียงคืมออกมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งこの鍵を手にしたら、あるいは同胞を救うことができるやもしれない。ถ้าสมมติฉันเนี่ยมีไอ้กุญแจนี้แล้วก็ฉันคิดว่าฉันเนี่ยอาจจะหาวิธีอะไรบางอย่างในการช่วยเหลือพวกพ้องของฉันได้บ้างคาสเตวาโซโมเตอิตาこの追いさらばえた身でやり遂げることはかなわないもう過ぎてしまったことと諦めてもいたนั่นเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเชื่อมั่นแล้วนะแต่ว่าฉันหวาดกลัวว่าฉันเนี่ยจะต้องแก่ตายก่อนที่ฉันเนี่ยจะเสร็จแน่ๆฉันเนี่ยยอมแพ้คิดว่ามันสายเกินไปแล้วดาก้าお前が継承してくれるのならแต่ถ้าสมมุตินายเนี่ยจะรับหน้าที่นี้ต่อแทนฉันแล้วก็いつかマスターキーが必要になるのではそう思ったのだสักวันหนึ่งมาสเตอร์คีย์เนี่ยอาจจะอยู่ตกมาอยู่ในมือของนายแทนก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่ฉันเนี่ยคิดไว้หลังจากที่อานิกิของฉันเนี่ยได้พูดเสร็จเรียบร้อยก็มีความเงียบสงัดเนี่ยได้ปกคลุมไปทั่วห้องของห้องนี้บางทีฉันเนี่ยควรจะเปลี่ยนเรื่องดีป่ะเนี่ยひとつ気になることがあるฉันยังมีคำถามอย่างนึงเลยเนี่ย何かもあらやがんれアクルカとは何だアクルカねくあらいオシトルオシトル一瞬にして人の肉体を変質させ異形のものへと変貌させるมันสามารถเปลี่ยนร่างของคนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นอสูรที่โหดร้ายภายในทันทีいくら帝とはいえあんな技術などありえんถึงแม้ว่านายเนี่ยจะเป็นมิคาโดก็เถอะแต่นายเนี่ยคงไม่สามารถคิดค้นอะไรแบบนั้นที่ใหญ่ขนาดนั้นได้ตัวคนเดียวได้หรอกอะไรวะนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะมันคืออะไรอะคุรุกะ力への根源อะคุรุกะพลังของจุดเริ่มต้นそうだใช่แล้วล่ะいろいろあって見過ごしてたけどどうしてこんなのかって不思議だったんだฉันเนี่ยลืมไปเลยแหละด้วยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ฉันเนี่ยสงสัยมาตลอดเลยล่ะว่าทำไมเรื่องแบบนั้นมันถึงเป็นไปได้กันแน่そもそも新人計画という言葉に覚えあるか？เธอเนี่ยรู้จักโปรเจกต์ที่ชื่อว่า True Humanity Project หรือเปล่าโปรเจกต์มนุษย์ที่แท้จริง新人มนุษย์ที่แท้จริงเหรอ覚えも何もそれはฉันจำได้อะหรือเปล่าเหรอเรื่องนั้นอันกินชื่อมาอยู่かけて追い求めていた研究衰退を食い止めるという人類の宿願นั่นเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อันกิเนี่ยได้ใช้ชีวิตกับมันนั่นเนี่ยเป็นความหวังสุดท้ายในการช่วยเหลือมนุษยชาติならばアイスマン計画はどうだแล้วถ้าเป็นไอซ์แมนโปรเจกต์ล่ะไอซ์แมนไอซ์แมนそれはเรื่องนั้นไอซ์แมนโปรเจกต์มันคือไอ้พวกที่พวกเราไปเจออยู่ในเอซ่าประดักพังใช่ป่ะล่ะไอ้พวกที่แบบถูกแช่แข็งอยู่ข้างในตู้ที่มันเรียงกันเนี่ยเออที่เราไปที่ไออิซุริชะมาใช่ป่ะล่ะจำได้เนาะอย่ามาเถอะแล้วก่อนเนี่ยดูก่อนฉันเนี่ยเคยไปそうだใช่แล้วล่ะ確か新人計画から派生し向こうの連中は躍起になっていたมันเนี่ยเป็นสาขาแขนงไปจาก True Humanity Project เนี่ยไอ้โปรเจกต์ที่นักค้นคว้าเนี่ยเขาแบบพยายามค้นคว้ากันนักหนานี่นะอะคุรุกะとは新人計画から派生したアイスマン計画により生み出されたアイスマンプロジェクトเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกออกมาจาก True Humanity Project นะและผ่านความพยายามพวกนั้นจากการค้นคว้าพวกนั้นอะคุรุกะเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมา私の目指していたものと
形は違えど我ら人類の宿願である衰えた肉体を強化してくれる希望だったのだ。พวกเขาเนี่ยได้ใช้คนละวิธีกับที่ฉันเนี่ยทำพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถอยู่รอดได้そしていや千なきことかแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องมันอีกแล้วมาดาこのヤマトが小国でしかなかった頃เมื่อก่อนนี้เนี่ยยามาโตะเนี่ยก็เป็นแค่ประเทศเล็กๆ兵の不足に悩まされていた世は装着することにより安易な身体強化が可能なこのアクルカに目をつけた。ฉันเนี่ยเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องกองทัพขนาดเล็กของพวกเราและฉันเนี่ยก็ได้หาคำตอบจากอคูริกะพวกนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้ทหารของพวกเราเนี่ยทรงพลังกันมากขึ้นしかし困ったことにデータが欠損していてな。แต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอคูริกะนั่นเนี่ยมันก็ได้หายไปแล้วゆえに世の研究データで保管し独自の仮面を作ることにしたのเพราะฉะนั้นฉันเลยพยายามค้นคว้าได้ตัวฉันเองแล้วก็ได้ทำหน้ากากเวอร์ชั่นของฉันเองขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนั่นเนี่ยได้จบแล้วมันจะโอเคเหรอนั่นละ問題はない安全性は何度も確認した理論上ではなんら問題ないはずだฉันเนี่ยได้คิดว่ามันน่าจะไม่เป็นไรฉันเนี่ยได้ทำการทดลองมามากมายเพื่อความปลอดภัยตามทฤษฎีแล้วมันควรจะไม่มีที่ติสงค์ชิงอาตตะคาระคุโซโยะอันโมโนนิอาครุคาโออาตายตะฉันเนี่ยมั่นใจกับสิ่งของฉันเนี่ยมั่นใจกับมันมากเพราะฉะนั้นฉันเลยให้อคุริกะกับนักรบที่เหมาะสมแต่ว่านายท่านคะเป็นล้มเหลวอย่างนั้นเหรอそれは強力すぎたのだ。あのものは力に飲まれ、正気を失ってしまった。มันแข็งแกร่งมากเกินไปผู้ที่โชคร้ายเนี่ยก็ได้ถูกกลืนกินกลายเป็นคนเสียสติそしてついには異形のものへと姿を変え災いを引き起こすまでになってしまったのだและพวกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดก่อหายนะและความตายตามใจอยากของพวกเขาあのような技術ありえないと言ったなああその通りだとなสิ่งที่เธอพูดว่าไอ้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วแหละありえぬことだった予想もしない起こりえないはずのことだったのだมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นพลังที่มากกว่าการค้นคว้าของฉันและความรู้ของฉันเป็นพลังที่มันไม่ควรจะมีตัวตนอาคุริกะの力偶然の産物だったというแสดงว่าพลังของอาคุริกะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงมากกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดสิเนี่ยあのものを止めねばならなかっただがあまりにも強大で誰にも世にも止めることはできないฉันเนี่ยก็พยายามหาทางในการหยุดมันแต่พลังของมันกับแข็งแกร่งเกินไปไม่มีใครหยุดมันได้ไม่ใช่ฉันหรือคนอื่นๆยามนักโยะ過ちを塗り重ねているのを承知で対抗できるものを作り出したฉันเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกยกเป็นฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทดลองซ้ำไปซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกฉันเนี่ยก็ได้สร้างตัวตนที่สามารถที่จะยับยั้งมันได้新たなるアクルカ四つに力を分散させリミッターをかけたアクルトゥルカฉันเนี่ยก็ได้สร้างอคุริกะเพิ่มเติมแล้วก็ได้แบ่งมันเป็น4ส่วนแล้วก็ได้ใส่ลิมิเตอร์ไว้ให้มันเนี่ยมีข้อจำกัดลิมิเตอร์คือไอตัวจำกัดพลังไม่ให้มันเกินมากเกินไปนั่นเองนะ4แต่ว่านี่มันฉันเนี่ยก็ได้จับที่หน้ากากบนหน้าของฉัน
そして幾日も続いた戦いも尊い犠牲を引き換えに終わったよ。การต่อสู้เนี่ยได้เป็นไปต่อหลายวันและก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนมากมายในที่สุดการต่อสู้นั้นก็ได้จบลงあの者は自らの力に体が耐えられなくなり最後には自壊することとなった。ในที่สุดนักรบคนนั้นผู้ที่เป็นคนถืออาคุริกะอันแรกร่างกายของเขาเนี่ยไม่สามารถรับภาระนั้นไหวร่างกายของเขาเนี่ยก็เลยแหลกสลายไปอาคุริกะを与えた余にも力を使い果たし誰も戻ってこなかった。ผู้ถืออาคุริกะอีก4คนเนี่ยก็ได้ใช้กำลังของพวกเขาไปจนหมดไม่มีใครกลับมาเลยมีนาพวกเขาสุดยอดชีวกรรมเมืองได้ตัวที่เป็นชายหนุ่มเป็นนักรบที่แข็งแกร่งกันแท้แท้อ๋อใช่แล้วล่ะこんな愚かな私を父と慕ってくれた。พวกเขาเนี่ยเรียกตาแก่โง่เขาอย่างฉันว่าเป็นคุณพ่อของเขาว่ากับคิมนายท่านค่ะอาคุริกะを封印しなかったのかและนายเนี่ยไม่ได้ปิดผนึกอาคุริกะไปอย่างนั้นหรอ確かにอาคุริกะは強力だしかしなくたってどうにでもなったと思うのだฉันก็รู้แหละว่าอาคุริกะเนี่ยแข็งแกร่งมากแค่ไหนกันแต่ฉันมั่นใจว่าอาริกิเนี่ยก็น่าจะจัดการได้โดยไม่ต้องมีมันไม่ใช่หรือよしにじ、礎となってくれた者たちをどうしてなかったことにできようか。ฉันเนี่ยจะปฏิเสธชีวิตที่เชื่อมั่นในตัวฉันได้อย่างไรกันผู้ที่สังเวยชีวิตเพื่อฉันอาคุริกะはヤマトの力の象徴というものがいるがそうではない。บางคนเนี่ยบอกว่าอาคุริกะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่แข็งแกร่งของยามาโตะแต่ว่านั่นไม่ใช่あれは世の愚かさの証なのだ。นั่นเนี่ยคือสัญลักษณ์แห่งความโง่เขลาของฉันเองอันนี้กี่まずい話題を変えるつもりが余計に重くなってしまった。ทำไมกันฉันเนี่ยพยายามที่จะให้พยายามเปลี่ยนเรื่องให้มันสบายขึ้นแท้แต่ทำไมมันกลับหนักขึ้นกว่าเดิมวะเนี่ย何はともあれ兄貴が生きていてくれて本当に良かった。แต่เอาเป็นว่าอานิกิเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วล่ะこのことを知ったら王女さんも喜ぶ。ฉันมั่นใจว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะต้องดีใจแน่ๆเลยล่ะそうだね。นั่นสินะ早く教えてあげないと。ถ้าอย่างนั้นพวกเราเนี่ยคงจะต้องรีบไปบอกข่าวดีกับเธอแล้วเนาะいやไม่知らせてはならぬ。ห้ามบอกเป็นอันขาดดูอยู่หมายเขาว่าอย่างนั้นเหรอวาชิวะสุดิ死んだにアンジュはそれを乗り越えてここまで来たのだ。ฉันเนี่ยได้ตายไปแล้วอันจูเนี่ยได้เผชิญหน้ากับความตายของฉันแล้วก็ได้ผ่านมันไปแล้วถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยไม่สามารถทำได้เธอเนี่ยคงไม่มาไกลขนาดนี้今ここでわしが生きていると知ればあの子はまた甘えてしまう。ถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เธอคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเด็กบอแบะแล้วก็หวังพึ่งแต่ฉันอย่างเดียวอีกครั้งหนึ่งพูดถึงอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอมันผิดอะไรล่ะในการที่ลูกเนี่ยหวังพึ่งพ่อแม่เราただの子供ならそれも許されよ。ถ้าเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็นั่นเลยก็ไม่เป็นไรだがあの子は帝である。แต่ในหน้าขนาดนี้เธอเป็นมิคาโด娘はลูกสาวของฉันอันจูอันจูอาราธนามิคาโดとしてทามิโอこの国を背負わねばならぬ。จะต้องแบกรับผู้คนประเทศแห่งนี้ในฐานะมิคาโดคนใหม่甘えることが許されぬのはあなたもよくわかっているはず。เธอนั่นแหละควรจะเป็นคนที่ต้องรู้เป็นอย่างดีว่าเธอคนนั้นเนี่ยไม่สามารถหวังพึ่งคนอื่นตลอดไปได้私は邪魔でしかない。และฉันเนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวถ่วงเท่านั้น。兄貴。やはり体が衰えたことで弱気になっているのか。なんとか元気づけてやりたいが。ด้วยสภาพแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยคงอารมณ์ไม่ค่อยดีมากนักด้วยนะฉันเนี่ยอยากจะทำให้เขาเนี่ยสดใสขึ้นจังเลยแหละ。よし。よし。ถ้าเกิดว่า手に入ればいいんだな。
แค่ฉันเนี่ยจะต้องไปเอามาสเตอร์คีย์มาใช่ปะล่ะทุสคุรุนิอารุนาระนันโตกะซางาชิดาชิเตะยารุซะถ้าสมมุติเป็นที่ไหนสักแห่งในทุสคุรุแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอามันมาเองเลยดะคาระเพราะฉะนั้นเก็นคิดาชิเตะคุเระทำใจดีๆไว้สดใสเข้าไว้นะจามาดะโตกะคัตตะนิคิเมะทสุกันนะยอมาดะฮิคิโกมุรุนิวะฮะยายดะโรอย่ามาพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวถ่วงหรือว่าอะไรหรอกนะมันยังเร็วเกินกว่าที่นายเนี่ยจะทำตัวเป็นพวกฮิคิโกโมริอยู่ในห้องไปวันๆนะจะบอกไว้ก่อนจะไปอย่างนั้นเหรอยโมยโอไมนิฮิคิโกมรุนะโตซาโตซาเรรุโตนะโอ้ฉันเนี่ยไม่ได้เลยนะว่าจะมีวันที่ฉันเนี่ยโดนบ่นว่าเป็นฮิคิโกมริเหมือนกับด้วยแกเนี่ยนะนานี่อิซุเระอิคุทสุโมริดัตตันดะสุโกชิฮายามัตตะเดะนะฮิคิโกมริถ้าเราใครที่ไม่รู้ก็คือแบบคนที่แบบหมกตัวอยู่ในห้องไปวันๆไม่ออกไปไหนอ่ะเป็นพวกที่เพิ่งนั่งเล่นคอมอยู่ในห้องเดียวฮิคิโกมรินั่นเองนะไม่ทำงงไม่ทำงานอะไรแบบนี้เอ้ยเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกฉันเนี่ยวางแผนที่จะไปอยู่แล้วเลยแค่ทำให้เรื่องมันเร็วขึ้นหน่อยแค่นั้นเองเลยนะมาอามาริคิไตซาเรเตะโมคอมารุวะทุสคุรุโตะอิตเตะโมฮิโรอิอิตไตโตะโกนิอารุโนกะแต่อย่าหวังมากนะจะบอกไว้ก่อนทุสคุรุเนี่ยใหญ่นะฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนเลยอิซองะซุโตะโมฮิโรอิโอมาเอะโนจิกันวะทับปริโตะโนกะเตะโอรุดะโรไม่ต้องรีบนายเนี่ยยังมีเวลาเหลือเฟือเชิญใช้มันตามใจชอบได้เลยนั่นล่ะจุกใครที่กูรู้กะถ้าอย่างงั้นไปซะหน่อยนะเนาะกวนนายชิมัสเดี๋ยวพวกเราจะพาไปค่ะนานี่言ってるのかな私が案内してあげるก็กำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันน่ะหากล่ะที่ต้องเป็นคนพาเขาไปเนี่ยมานี่合ってるไม่จำเป็นดูกะอารุจิ様の案内も身の回りの世話も私どもにお任せを。ได้โปรดค่ะการพาเขาไปแล้วก็จัดการเรื่องชีวิตประจำวันของนายท่านเนี่ยพวกเราจัดการได้ค่ะดู言われてもついていくから私の故郷なんだから。ไม่ว่ายังไงฉันเนี่ยก็จะไปอยู่ดีนะนั่นเนี่ยบ้านเกิดของฉันไม่ใช่หรอมาสเตอร์คีย์ค่ะมาสเตอร์คีย์อย่างนั้นเหรอまさかこんな形でまたあの国に行くことになるとはな。ฉันเนี่ยไม่นึกเลยนะว่าฉันเนี่ยจะไปกลับไปในประเทศแบบนั้นเพราะด้วยเหตุผลพันนี้เลยเนี่ยคืนนี้หมอกหนาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยโอชิสมะโอชิสมะครับนั่นเดสอะไรเหรอครับผมเล่โนเคนนี่動きがありましたพวกเราเนี่ยได้พบการเคลื่อนไหวแล้วครับそろそろ頃合いだと思っていましたよมันถึงเวลาที่เขาเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วสินะครับผมこちらの動きは気取られていませんかคุณแน่ใจหรือเปล่าครับว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่สังเกตพวกเราครับผมคิดการจะไม่ได้ตัวเขาไม่น่าจะสังเกตพวกเราครับถ้าเป็นงั้นก็ดีแล้วล่ะแล้วどこに隠れていたのですかพวกเขาเนี่ยกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหรอครับผมまだおおよその位置しかわかりませんが宮廷内の地下施設の奥だと思われますพวกเราเนี่ยก็สามารถพอประมาณได้นะครับแต่ว่าพวกเราเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนสักแห่งลึกข้างใต้โตพระราชวังนะครับそんなところにいらしたのですอยู่ที่นั่นเองสินะครับผมคิจิโมนาคาซึบะอุตะระไมถ้าสมมุติว่าเงียบปากอยู่เฉยๆแล้วก็อาจจะรอดได้อยู่ยัตโตมิทสึเคมาชิตะโยชิจิเอแต่ในที่สุดผมเนี่ยก็เจอคุณสตีสนะครับท่านพ่อそれともう一つご報告したいことがแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่พวกเราอยากจะรายงานครับนั่นでしょうอะไรเหรอครับผมこの情報はオシトル様に仕掛けたものから得られましたข้อมูลนี้เนี่ยมาจากหนึ่งในสปายของพวกเราที่คอยจับตามองโอชิโตรุซามะอยู่ครับฮะどういうことですหมายเขาว่าไงเหรอครับ彼はどうやってあの場所เขาเนี่ยสามารถไปถึงที่นั่นได้อย่างไรกันครับリベルに詳しく報告をリベルにขอรายละเอียดหน่อยはいครับผม報告しますเดี๋ยวจะรายงานครับฮะไส้ศึกอะそういうことเดี๋ยวในหมู่พวกเรามีสปายด้วยเหรอบ้านะอย่างนี้นี่เองสินะครับมือของโอชิสเนี่ยก็ได้กำหมัดจนมือของเขาเนี่ยสั่นโอชิสซามะโอชิสซามะครับเขายังมีชีวิตอยู่
神様、心情抜け出してどこに。もうすぐ夜明けなのに。เขาเนี่ยไปไหนแล้วนะมันฟ้าจะสางอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่กลับมาเลยおかえりなさいです、アニさん。ยินดีต้อนรับกลับมาค่ะอานิซここにいたんだ。อยู่นี่นี่เองสินะお姉様。アニ様。どうしたです、こんな時間に。ทำไมถึงมาในเวลาแบบนี้หรอคะ猫ね。猫ね。ごめんね。ขอโทษทีนะ。いえ、私なら構わないのです。ไม่ค่ะถ้าเป็นฉันไม่มีปัญหาหรอกค่ะアニ様なら今はお休み中ですので。要件なら私が。ถ้าสมมติว่าเป็นอานิซามาแล้วก็เขาเนี่ยกำลังหลับอยู่ข้างในค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมีธุระอะไรแล้วก็ฉัน今までずっとそうやって支えてたんだよね。เธอเนี่ยได้สนับสนุนเขาแบบนี้เสมอเลยสินะあの人は何もかも不慣れでぎこちなくて。เขาเนี่ยคงไม่รู้เลยแหละว่าตัวเองเนี่ยจะจัดการเรื่องแบบนี้ยังไงเขาเนี่ยคงรู้สึกแปลกๆหน้าดูเลยสินะそれでも見知らぬ場所で戦い続けると決めて。แต่เขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเพื่อโลกใบนี้ที่เขาเนี่ยทั้งที่ไม่รู้เลยแท้ๆ心配で心配で気の休まる暇もなかったんじゃないかな。เธอเนี่ยคงต้องเป็นห่วงหน้าดูสินะคงไม่มีเวลาพักเลยสินะอาเนซามะคะพูดถึงอะไรอยู่หรอคะควนเนี่ยก็ได้เข้าไปใกล้ๆแบบเงียบๆแล้วก็ได้ดึงในกว่าเนเข้ามากอดもういいの。ไม่เป็นไรหรอก。落ちてる。落ちてる。ハクから聞いたんだ。ฉันได้ยินมาจากฮักุแล้วล่ะ。今までのことをすべて。ทุกอย่างจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย。อยู่ดีก็มีอาการสั่นแบบกระทันหันมาจากร่างกายของเนโกะเนี่ยเธอเนี่ยได้หายใจลึกลำบากหน้าดูเลยสินะ。苦しくて、悲しくて。เจ็บปวดเศร้าโศก大変だったよね。คงลำบากน่าดูเลยสินะあの時気づいてあげられなくて。มาตอนนั้น一人にして本当にごめん。ฉันเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยแหละคงจะต้องลำบากอยู่คนเดียวเลยขอโทษนะร่างกายของเนโกะเนี่ยก็ได้นิ่งไปในอ้อมกอดของครูอ้นในระหว่างที่น้ำตาเนี่ยได้ไหลมาตามแก้มของเธอขอโทษนะคะมันเป็นทุกคนมันเป็นความผิดของฉันค่ะเธอเนี่ยสามารถพูดแบบนั้นออกมาได้ในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังร้องอยู่มันเป็นความผิดของฉันเองค่ะที่อานิซามะเนี่ยเสียไปฮักซังเพื่อฉันเพื่อทุกคนเพื่อในนาคามุยเขาเนี่ยได้แลกชีวิตของเขาเพื่อทุกคนค่ะฉันเนี่ยได้ขโมยอนาคตของฮักซังไปค่ะขอโทษนะคะคุณเนี่ยจะต้องเจ็บปวดแน่ๆเลยล่ะพอเวลาพวกเราเนี่ยบอกว่าฮักโคเนี่ยได้ตายไปแล้วซาเตชิมาวะเนซามะโอมิเตะฮักซังกะโดเรโฮโดทสึระคัตตะกะและในการที่เห็นอาเนซามะเนี่ยจากไปฮักซังเนี่ยคงจะต้องเจ็บปวดมากแน่ๆเลยล่ะซึเบเตะวะคัตเตะอินากะระวะตาชิวะมินนะโฮดะมาชิซึซึเกะตะโนเดสทั้งที่ฉันเนี่ยดูทุกอย่างแท้ๆฉันเนี่ยเลือกที่จะหลอกทุกคนค่ะอานิซามะโอเอ็นจิเตะมินนะโฮอะซามะคุโกโตะนิมันคงจะทำให้หัวใจของฮักซังเนี่ยแตกสลายในการที่จะต้องโกหกทุกคนแล้วก็ทำหน้าที่เล่นละครเป็นอานิซามะของฉันฉันเนี่ยได้ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันแบบนี้มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่決して猫のせいなんかじゃない。まあ、ไม่ใช่ความผิดของ猫ねさないね。きっと、ハクも同じことを言うと思うな。で、ฉันมั่นใจว่าハクね、ก็จะต้องพูดเหมือนกันแล้วね。誰から強制されたわけでもない。それはハク自身が決断したこと。だから自分を責める必要はないんだよ。เธอเนี่ยไม่ได้บังคับเขา。เขาเนี่ยแค่ตัดสินใจเรื่องนั้นเอง。เพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะ。
ハクは運命に抗い、オシトルの思いを継いで、最後までその役割を全うする気でいる。ハクเนี่ยเลือกที่จะต่อต้านสตาร์เขาเนี่ยได้แบกรับความปรารถนาของโอชิรุต่อไปและเขาเนี่ยก็จะแบกรับต่อไปจนถึงที่สุดแต่ว่าハネ様からハクさんを奪ってしまった。もう昔のようにはแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนเอาฮักคุซังจากคุณมาจากอานิซามะมาค่ะเพราะเราเนี่ยคงไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วก็จริงนะเนี่ยไม่นะมามาแต่ว่าที่นี่ไม่ก็ได้เพราะเราอาจจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ฮักคุอาจจะยังไม่ตายแต่ฮักคุเนี่ยยังไม่ตายนี่อันนั้นฟูนี่ฟูรุมัตเตะมันやっぱりどこかでฮักคุを感じる瞬間はあるもの今はそれだけで十分เขาเนี่ยอาจจะทำตัวอย่างนั้นแต่มันก็ยังมีแวบนึงเหมือนกันตอนที่รู้สึกว่าแบบยังมีฮาคุยังอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่เจ็บปวดมากที่สุดก็คงจะเป็นเนโกเนทแล้วเนี่ยโอชิโตรุを失い自分を責め続けเสียโอชิโตรุไปโทษตัวเองแต่เธอเนี่ยก็ยังปกป้องพวกเราทุกคนดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่อยากจะให้ฉันขอโทษกันนะอยากจะให้ฉันอยากให้ฉันสัญญาซะหน่อยอะไรบางอย่างเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปอย่าโทษตัวเองอีกนะฉันเนี่ยอยากจะได้เนโกเนะผู้สดใสกลับมาอีกครั้งนึงนะเนี่ยเนโกเนะの沈んだ顔をあんなに妹思いだったオシトルが望んでるはずないからโอชิรุที่รักน้องสาวของตัวเองมากขนาดนั้นเนี่ยคงไม่อยากจะให้น้องสาวของตัวเองเนี่ยแบกรับความเจ็บปวดมากขนาดนี้หรอกแน่ほらまた約束したばかりなのにไม่เอานะฉันบอกให้เธอเนี่ยสัญญาไปเมื่อกี้ไม่ใช่หรือทางฉันก็ด้วยขอโทษนะもうネコネは一人じゃないからネコネเนี่ยไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วล่ะเนโกเนะเนี่ยก็ได้ร้องไห้ร้องห่มกอดเธอคุโอนเนี่ยก็ได้กอดเธอแน่นมากขึ้นแล้วก็ได้ส่งความอ่อนโยนให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้